อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM ในการทำคุกกี้หลายครั้งที่เราอยากได้คุกกี้ที่มีรูปทรงชัดเจนและลวดลายคมสวยไม่บานหรือเสียทรงเมื่ออบเสร็จเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยคุกกี้ของคุณออกมาคงรูปสวยนั่นก็คือการนำคุกกี้ที่ปั้นหรือกดพิมพ์เสร็จแล้วไปแช่เย็นก่อนอบนั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยคุกกี้คงลวดลายที่ชัดเจนและอีกเทคนิคสำคัญคือการเลือกใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราโกแป้งสาลีคุณภาพดีที่มีโครงสร้างโปรตีนช่วยคุกกี้มีรูปทรงและลวดลายสวยคมหลังอบเสร็จและวันนี้เรามีตัวอย่างการทำคุกกี้เทศกาลมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มกันที่ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราโกผงฟูนมผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ตีต่อจนเข้ากันตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีนำแป้งที่ได้รีดเป็นแผ่นบางปั้นเนื้อคุกกี้หรือกดเป็นรูปทรงขนาดต่างๆตามต้องการจากนั้นใส่ถาดนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้นำคุกกี้เข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ12นาทีนำออกมาพักไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นอบต่อที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีเสร็จแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทใช้รอยัลไอซิ่งวาดตกแต่งลวดลายตามเทศกาลต่างๆให้สวยงามจัดคุกกี้เทศกาลใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทคนิคดีๆในการทำคุกกี้ให้คงรูปสวยเพื่อให้ได้คุกกี้ที่มีรูปทรงชัดเจนและลวดลายคมสวยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์คุกกี้ให้มีรูปทรงสวยดั่งใจได้แล้วล่ะค่ะ